ขานะนอนดึกเลยนะคะเมื่อคืนนอนประมาณตี 3:15 เลยนะคะครับผมจนถึงตี 4:27 นะคะใช้เวลานอนทั้งสิ้นนะคะ1ชั่วโมง13นาที13นาทีประมาณ13นาทีเนาะโดยการตะแคงทางด้านขวานะครับโดยการตะแคงทางด้านขวาแล้วก็รอบที่2ยังไงครับรอบที่2ตี 4:30 นะคะจนถึงตี 5:34 รอบนี้ตะแคงซ้ายลงนะคะรวมแล้วก็1ชั่วโมง17มั้ยเนาะ1ชั่วโมง4นาทีหนึ่งชั่วโมง4นาทีรวมแล้วนะคะเมื่อคืนพ่อพลายนะคะนอนไป2ชั่วโมงกับอีก7ใช่ไหม7นาทีสิเอานี่13 17ครับผม2ชั่วโมง17นาทีนะคะก็คือเมื่อคืนนอนดึกนะคะนอนดึกเพราะว่าพี่ปริวบอกว่าตีหนึ่งยังร้องอยู่เลยนะฮะเมื่อกี้พี่ปิวบอกเมื่อคืนร้องหนักมากหิวมื้อดึกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะสังเกตดูตอนที่เรามาถึงตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ดูเหมือนจะเหมือนง่วงๆยังไงก็ไม่รู้เนาะจะนิ่งๆนะครับนะสงสัยเพราะเมื่อคืนนี้อาจจะนอนน้อยไปนิดนึงแต่ก็นอนนะนอนน้อยแต่ก็ถือว่านอนอยู่นะใช่ก็คือพอดีสำหรับเขาแล้วล่ะครับผมนะฮะแต่ก็ยังมี FC ถามมาเรื่อยๆค่ะว่าจะมีคลิปครับเอาตัวเมียไปผูกในป่าได้ตัวผู้มาผสมพันธุ์ติดลูกฟรีมาก็เอามาเป็นช้างเลี้ยงครับของผมเคยได้ยินที่พี่ควานเล่าให้ฟังบางทีก็ช้างป่าจะมาชวนช้างเด็กเข้าในป่าก็มีใช่ไหมครับคุณหมอบางทีเอาตัวเมียหนีเข้าไปในป่าเนี่ย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 คือแบบมาชวนเข้าไปในป่าพากันหนีเหรอใช่พาช้างบ้านเข้าไปในป่าไปเที่ยวไหมไปเที่ยวบ้านเราไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยใช่จากตอนแรกที่อยู่ในป่าอาจจะมาเที่ยวหมู่บ้านเราไหมยังไงพอสลับการช้างป่าป่ะไปเที่ยวบ้านเราบ้างอย่างนี้หรือเปล่าตายละมาชวนกันชวนกันร้ายนะช้างนี่ก็ร้ายนะเนาะแล้วถามเรื่องงาบ้างมีหลายท่านถามเรื่องงาว่างาของพลายศักดิ์สุรินทร์นะครับคุณหมอเป็นคือยาวกับปกยาวกว่าช้างปกติไหมเขาบอกว่าเป็นช้างยาวที่สุดในศรีลังกาฟังเราพูดจนเพลินไงเอฟซีบอกว่าโต๊ะทำงานของแอดมินซื้อที่ไหนคะซื้อที่ไหนอ่ะมันคือกล่องอะไรเอ่ยมันเป็นกล่องค่ะอันนี้เป็น DIY นะ DIY นะฮะเราสามารถใครอยากจะมาเห็นเอาไว้เดี๋ยวเข้าเปิดอะไรนะเปิดให้เข้าชมเราจะจัดตามรอยกองถ่ายเนาะมาถ่ายกันได้นะฮะแน่มีบอกช้างช้างมีการคุมกำเนิดไหมคะคุณหมอไม่มีครับตอนนี้เรายังไม่มีฮะงานคือปล่อยตามธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติครับแล้วอย่างถ้าช้างป่าครับตอนนี้คุณหมอฮะครับคือตอนนี้มีปัญหาเรื่องช้างป่าช้างจะเยอะครับช้างป่าเพิ่มมากขึ้นป่าไม่พอเนี่ยครับจะมีปัญหาในอนาคตไหมฮะก็ตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่เขาเรียก human and elephant conflict ครับแต่ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นนโยบายระดับชาติเลยจะต้องมาถกกันอีกทีเพราะเป็นปัญหาระดับชาติเพราะเมื่อก่อนเราก็จะกังวลว่าช้างป่าเริ่มสูญพันธุ์แต่มาตอนนี้ช้างป่าเพิ่มจำนวนแล้วเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เริ่มลุกพื้นที่ป่าเข้าไปอีกใช่ใช่แสดงว่าการอนุรักษ์บ้านเราดีครับช้างถึงเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อสมัยก่อนสักประมาณเกือบ 20-30 ปีแล้วเนี่ยช้างลดจำนวนลงนะทั้งช้างป่าช้างเลี้ยงแต่ตอนนี้ตัวเลขเริ่มคงที่แล้วก็ไต่ขึ้นแล้วแสดงว่าบ้านเราเนี่ยการอนุรักษ์ช้างดีก็เลยต้องมีการวางมาตรการในเรื่องของอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อกี้เนาะเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องวางแผนกันแล้วนะฮะใช่ใช่เพราะถ้าเห็นตามในคลิปของบางเพจหรือบางคลิปเนี่ยก็จะมีช้างตัวเล็กนะครับคุณหมอที่จะอยู่ในกลุ่มครอบครัวเนี่ยก็จะมีเยอะนะบางโขลงก็จะแบบ30 40ตัวเลยยังใช่อยากไปนะเขาใหญ่อยากไปเห็นเหมือนกันอยากเห็นภาพนั้นมากแต่ไม่รู้จะกลัวหรือเปล่าเท่านั้นก่อนป้าเดี๋ยวพาไปเซิร์ฟที่ปางบุญก่อนก็ได้ก็ไปเห็นบ่อยแล้วนะก็ตกใจอยู่ตอนที่เขาป้องกันปกป้องบูทูตอนนั้นน่ะงั้นเดี๋ยวให้เดินผ่านโขลงปางบุญไม่น่าจะดีอ่ะให้200ไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มค่าเสี่ยงอ่ะเหมือนวันนั้นที่ทาง FC บอกไงอ่ะเดี๋ยวให้หญิงถาลอดใต้ท้องลอดใต้ท้องให้200ไม่คุ้มค่ะ FC คะไม่คุ้มค่าเสี่ยงเลย200โอเคนะคะหอมปากหอมคอตอนนี้เกินมาแล้วค่ะ4นาทีนะคะนะคะที่ได้กรุณานะคะได้มอบเขาเรียกว่าของฝากและส่งความรักมาให้กับพี่ควานทั้ง3ท่านนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยขอไม่กล่าวแล้วกันนะคะว่าเป็นอะไรเนาะนะคะแต่ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับคุณอมราอารามรัตนทิพย์และคณะนะคะครับผมโอเค
หลายท่านมีถามมาว่าอยากจะส่งของมาให้ทางพี่ควานทางทีมงานส่งมาได้ที่ไหนอ่ะบอกเลยนะคะศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะคะครับเลขที่272หมู่6นะครับตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง52190จริงๆเนี่ยแค่บอกว่าศูนย์รักษ์ช้างไทยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเคอร์รี่แฟลตอะไรพวกนี้ก็รู้จักแล้วนะเพราะว่ามาอีกไหมคะไม่มาแล้วขอดูเวลาขอดูเวลาเพราะว่าภารกิจติดพันหลายอย่างแต่จะแต่ว่างก็จะพยายามมาเรื่อยๆช่วงบ่ายเนี่ยถ้าว่างจะเข้ามาเพราะว่าตอนนี้กักโรควันที่26ต้องกลมเหมือนกันต้องกลมดูนะ26เหลืออีก4วัน4วัน4วันนะฮะก็จะมีข่าว PR ออกมานะคะว่าจะยังไงอย่างที่เราได้บอกไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้พ่อพลายลองแล้วน่าจะอยากพักแล้วนะคะครับผมพี่ควานก็เตรียมตัวแล้วค่ะจะพักหรือจะอะไรนะคะไม่แน่ใจครับไปโอเคเนาะทีนึงนะคะช่วงบ่าย 4:00 น.นะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ